Hi everyone สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกๆคนของคุณนะคะในวันนี้นะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในคลิปวิดีโอของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะบทเรียนในวันนี้คุณน้ำจะบอกว่ายากนิดหนึ่งนะคะจะเป็นบทเรียนในเรื่องของ this that this แล้วก็ those นั่นเองค่ะนักเรียนคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จัดทำโดยคุณน้ำค่ะสำหรับการเรียนในวันนี้นะคะเนื้อหาก็จะไม่เยอะมากนะคะนักเรียนอุปกรณ์ที่นักเรียนจะต้องเตรียมในการเรียนคลิปวิดีโอนี้ของครูน้ำนะคะให้นักเรียนนำสมุดตัว e มาแล้วก็เขียนวันที่และจดเนื้อหาที่ครูน้ำสอนในคลิปนี้ลงไปนะคะแต่วันนี้จะยังไม่มีแบบฝึกหัดให้นะคะต่อไปก็จะเป็นอุปกรณ์ในเรื่องของการเขียนงานขอให้นักเรียนเตรียมความพร้อมให้พร้อมค่ะแล้วนักเรียนนะคะก็จะสามารถจดงานแล้วก็ฟังเนื้อหาครูน้ำได้อย่างเข้าใจแล้วก็ทำงานได้เสร็จอย่างเรียบร้อยค่ะสำหรับบทเรียนที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของ this that thisแล้วก็ those นั่นเองนะคะนักเรียนอาจจะเคยเรียนกันในเรื่องของ this กับ that มาแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ครูน้ำจะพาไปเรียนทั้ง4ตัวเลยโดยที่นักเรียนจะต้องแยกให้ออกนะคะว่าหลักการใช้ที่วางไว้หน้าประโยคอ่ะมันมีหลักการใช้ยังไงแล้วมันก็มีในเรื่องของการใช้เกี่ยวกับคำนามเอกพจน์แล้วก็คำนามพหูพจน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำว่า this ก่อน T-H-R-S this แปลว่านี่นี่ที่ใช้ไหมเอกนะคะนี่อยู่ใกล้ๆเนาะใช้ในการพูดถึงสิ่งที่เป็นเอกพจน์นี่คำนี้พูดถึงสิ่งที่เป็นเพียงแค่สิ่งเดียวอย่างเดียวคนเดียวที่อยู่ใกล้ตัวผู้พูดนะคะอย่างเช่น this is อ่ะแล้วตามด้วย singular noun อ่ะโครงรูปประโยคเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนักเรียน this บวกด้วย is บวกด้วย verb to be ที่ใช้ is นะคะแล้วก็ตามด้วยอ่ะพ่อครูน้ำอธิบายง่ายๆเลยประโยคนี้เราจะใช้บอกเกี่ยวกับสิ่งที่มีเพียงแค่สิ่งเดียวอย่างเดียวแต่อยู่ในระยะใกล้ใกล้คือใกล้ตัวเราที่ผู้พูดเนี่ยอย่างเช่นบอกว่า this is a cat นี่คือแมว1ตัวแสดงว่ามันอยู่ใกล้ๆครูน้ำใช่ไหมครูน้ำเลยบอกว่า this is a cat นี่คือแมว1ตัวต่อไป that t h a t that คำนี้แปลว่านั่นที่ใช้ไม้เอกเหมือนเดิมนะใช้ในการพูดถึงสิ่งที่เป็นเอกพจน์ที่อยู่ไกลตัวผู้พูดเมื่อกี้ใกล้แต่ that แปลว่าไกลใช่ไหมใช้พูดถึงสิ่งที่มีเพียงแค่สิ่งเดียวเหมือนกันแต่อยู่ไกลคูน้ำไปอีกอย่างเช่นโครงสร้างประโยคจะบอกว่า that บวกด้วย is บวกด้วย a แล้วตามด้วย singular noun อย่างเช่นประโยคนี้ค่ะ that is a cat นักเรียนมองรูปภาพที่คูน้ำยกตัวอย่างให้คือผู้หญิงคนนี้อยู่ตรงนี้แต่แมวเนี่ยอยู่ไกลออกไปแต่แมวตัวนั้นมีเพียงตัวเดียวเราเลยบอกว่า that is a cat นั่นเองค่ะต่อไป this t h e s e this คำนี้แปลว่าเหล่านี้นะคะเหล่านี้ในที่นี้ก็จะใช้ไม่โทแล้วเห็นไหมคะนักเรียนใช้ในการพูดถึงสิ่งที่เป็นพหูพจน์ที่อยู่ใกล้ตัวผู้พูดใกล้ตัวผู้พูดอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างประโยคกันนะคะนักเรียนอย่างเช่น this บวก are บวก pronoun ตัวนี้ที่ต้องใช้ verb to be ที่เป็น are เพราะมันเป็นพหูพจน์แล้วมีหลายสิ่งนักเรียนต้องย้อนในเรื่องของการใช้ verb to be ด้วยเอาความรู้เดิมที่เคยเรียนเป็นพื้นฐานแล้วเนี่ยมาใช้ในบทเรียนนี้ด้วย pronoun ก็คือคำนามพหูพจน์อย่างตัวอย่างตรงนี้นะคะหนังสือหลายเล่มเนี่ยมันอยู่ใกล้เด็กผู้ชายคนนี้เห็นไหมคะแต่มันมีกี่เล่มคะมันมีหลายเล่มเราจะต้องใช้คำว่าอะไรคะ These are books แล้ว book ต้องเติมอะไรด้วยเนี่ยนักเรียนเติม s ด้วยเห็นไหมคะ These are books เติม s ด้วยนะคะอันนี้คือในกรณีที่อยู่ใกล้แต่มีหลายเล่มต่อไปมาดูการใช้ thoseThose those แปลว่าเหล่านั้นนะคะใช้ในการพูดถึงสิ่งที่เป็นพหูพจน์ที่
อยู่ไกลตัวผู้พูดเมื่อกี้อยู่ใกล้แต่มีหลายเล่มอันนี้อยู่ไกลแต่มีหลายเล่มเหมือนกันนะคะอย่างเช่น those บวก verb to be ที่เป็น are บวก plural noun โครงสร้างคล้ายๆกันแต่แค่เปลี่ยนข้างหน้าเฉยๆตัวนี้อยู่ไกลนะคะแต่มีหลายเล่มก็เป็น those are books นะคะก็คือหนังสือหลายเล่มเหล่านั้นหรือเหล่านั้นคือหนังสือหลายเล่มใช้ได้2แบบพูดได้2แบบก็ได้นะคะดูจากรูปภาพสิอยู่ในระยะไกลไหมคะถ้าอยู่ในระยะไกลเราจะใช้คำว่าเหล่านั้นนั่นเองค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูประโยคตัวอย่างนะคะครูน้ำมีรูปภาพประกอบให้ด้วยนักเรียนจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะอย่างข้อนี้นักเรียนดูสิเด็กผู้ชายยืนอยู่ตรงนี้แต่ส้มผลนี้อยู่ในระยะใกล้ถ้าอยู่ในระยะใกล้และมีเพียงแค่ผลเดียวเราจะใช้คำว่า this is an orange จำได้ไหมคะคำว่า orange เนี่ยเป็นคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระเราจะใช้อะไม่ได้เราจะต้องใช้ and นั่นเองค่ะนักเรียนมาดูประโยคตัวอย่างในข้อต่อไปนะคะข้อนี้นะคะเด็กผู้ชายคนนี้อยู่ไกลจากผลแอปเปิลมากเลยค่ะแสดงว่าแอปเปิลลูกนี้มีเพียงแค่ลูกเดียวใช่ไหมคะเราจะบอกว่านั่นคือแอปเปิลหนึ่งผลเราจะใช้คำว่า that is an apple apple เนี่ยเป็นคำนามใช่ไหมแต่คำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระเราก็จะใช้คำว่า and นั่นเองค่ะต่อไปค่ะนักเรียนเราจะบอกว่าเหล่านี้คือส้มหลายผลนะคะก็คือส้มมีหลายลูกแต่มันอยู่ในระยะใกล้นะคะเราก็จะต้องเป็นใช้ these are orange แล้ว orange จะต้องเติมอะไรคะ s ด้วยเราจะใช้ these are orange นะคะเพราะมันอยู่ในระยะใกล้นักเรียนคะสำหรับตัวอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าเหล่านั้นคือแอปเปิลหลายลูกใช่ไหมคะมันมี3ลูกนักเรียนอาจจะบอกว่า3ลูกก็ได้แต่ครูน้ำจะใช้รวบไปเลยคือคำว่าหลายลูกประโยคนี้ก็จะคือ those are apples เติม s ด้วยนะคะก็คือเหล่านั้นคือแอปเปิลหลายลูกก็คือมันเป็นแอปเปิลหลายลูกที่อยู่ในระยะไกลนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเรากลับมาดูประโยคตัวอย่างที่การที่ใช้ this นะคะอย่างเช่น this is a pencil นี่คือดินสอ1แท่งและอยู่ในระยะใกล้และมีเพียงแค่1แท่งเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นในระยะใกล้กับคำนามเอกพจน์ที่มีเพียงแค่สิ่งเดียวนักเรียนลองเปลี่ยนจาก pencil เป็นอย่างอื่นก็ได้นะลองหาสิ่งของที่อยู่ใกล้ๆนักเรียนแล้วเราใช้ประโยคที่ว่า this is a book this is a pen this is a table นะคะมีอะไรอีก This is a school bag นี่คือกระเป๋านักเรียน1ใบนั่นเองค่ะนักเรียนเจาะจงไปด้วยเลยนะคะว่ามีเพียงแค่1ใบนะคะต่อไปค่ะ That is a zebra นั่นคือม้าลาย1ตัวคือม้าลาย1ตัวแต่อยู่ในระยะไกลเรานั่นเองนะคะต่อไปค่ะนั่นคือลิง1ตัวภาษาอังกฤษเราจะอ่านว่า that is a monkey that is a monkey ก็คือนั่นคือลิง1ตัวแต่เป็น1ตัวที่อยู่ในระยะไกลนั่นเองค่ะต่อไปค่ะ these are umbrellas เหล่านี้คือล่มหลายคันนะคะ umbrellas นะคะคือล่มหลายคันนะคะแต่อยู่ในระยะใกล้แต่มีหลายสิ่งนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเขาบอกว่าเหล่านั้นคือเป็ดหลายตัวก็คือ those are ducks นะคะเหล่านั้นคือเป็ดหลายตัวเป็ดหลายตัวแต่อยู่ในระยะไกลนั่นเองนะคะอีกหนึ่งประโยคตัวอย่างสุดท้ายในวันนี้นะคะเขาบอกว่า those are pencil cases นะคะก็คือเหล่านั้นคือกล่องดินสอหลายกล่องนั่นเองค่ะกล่องดินสอ4กล่องเนี่ยมันอยู่ในระยะไกลเราแล้วมันมีหลายกล่องใช่ไหมคะเราก็จะใช้คำว่า those are pencil cases นั่นเองค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะครูน้ำก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนนะคะที่เข้ามาฟังบทเรียนใหม่ๆที่เราจะต้องเรียนรู้กันในเทอมนี้นะคะยังไงเดี๋ยวแบบฝึกหัดเราเจอกันในคลิปหน้านะคะยังไงวันนี้ครูน้ำต้อง see you goodbye ค่ะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบาย